รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวทีนี้เวที3แซ่บถ้าตอนนี้2แซ่บเราจะยังไงอ่ะมันก็ต้องไม่ใช่3แซ่บมาเพราะว่า3แซ่บคือมันก็ต้องเป็น3แซ่บยังไงมันก็ต้องมี3คนถูกมั้ยนอนพี่แอฟแล้วยังไงกับอีก1แซ่บก็เนี่ยก็หลังจากที่ปล่อยให้ทุกๆคนนะคะคาดดาวเลงมโนแล้วก็มีแต่งตั้งพิธีกรทิพย์ต่างๆมาให้เรานะคะวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะพิธีกรน้องใหม่ของรายการ3แซ่บนะคะที่จะมาแซ่บคักๆแซ่บอีลี่ค่ะพบกับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะเพลงใหม่เปิดให้แบบนี้เลยเหรอถูกต้องเลขที่ออกก็คือพี่หนุ่มกัญชัยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะฮะเพราะว่าไม่คิดมาก่อนจะต้องกลับมายืนตรงนี้อีกยังไงคะใช่สิคือที่ตรงนี้มันเป็นที่ของพี่มาก่อนมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่เนี่ยทำรายการมาก่อน3แซ่บก็คือรายการราตรีสโมสรวันนี้มาร่วมแซบด้วยนะก็คือเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมใช่เป็นเจ้าถิ่นงั้นเราฝากเนื้อฝากตัวได้ก็แล้วกันฝากได้ค่ะกราบกราบงามแทบอกเฮ้ยแต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดคาถาของเราคาถาเราเนี้ยถ้าไม่พูดเนี่ยเช็คไม่ออกนะโอเคได้สามสี่และนี่คือรายการวาไรตี้ที่แซบสุดในสามโลกสามแซบการนะครับต้องถามพี่หนุ่มว่าตอนแรกเลยได้รับการติดต่อเมื่อไหร่คะก็ได้รับการติดต่อประมาณสัก2สัปดาห์มาแล้วนะฮะ2สัปดาห์ก่อนที่จะมาอัดวันนี้ทำไมแบบว่าไม่กว่าจะคอนเฟิร์มไม่ทุกคนมันใช้เวลาตัดสินใจนะไม่ต้องเกลียดพวกเราหรอกเราไม่ได้ยังไงไหนพี่บอกว่าตรงนี้มันเป็นบ้านเก่าพี่ไงไม่ได้พี่ต้องบอกก่อนบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยเปลี่ยนบทบาทจากการทำวาไรตี้ไปเป็นพิธีกรอีกแบบนึงแล้วไงคือไปเป็นผู้ประกาศไปเป็นคนที่สัมภาษณ์แบบเชิงแบบฮาร์ดทอล์กเรื่องของข่าวฆ่ากันตายเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยไปหาจิตแพทย์มาไปหาจิตแพทย์มาเพราะว่ามันเครียดหมอก็บอกว่าระวังนะแบบว่าพยายามหาทางปลดปล่อยไปเจออะไรที่มันแบบสนุกสนานหรือบันเทิงบ้างที่นี่เจอแล้วตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยแบบโอเคพอดีได้รับโทรศัพท์ไปติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากจะให้มาทำรายการนี้แล้วพี่นี่เขาโทรหาพี่คนเดียวเลยนะเขาไม่ได้โทรหาใครเลยนะจริงเหรอจริงเขารอพี่คนเดียวพวกเราก็แบบว่าเออยืนสแตนบายรออยู่ตรงเนี้ยเราสองคนจะมีส่วนในการบำบัดพี่หนุ่มจริงจริงแล้วเคยทำรายการราตรีสโมสรมาก่อนถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามีให้ดูเฮ้ยอย่าดูเลยมันตอนนั้นมันไม่ได้จริงๆเล่นละครไม่ได้เลยไม่ได้จับจริงบริษัททุกวันนี้ผมมีประกันชีวิตผมว่าถ้าผมตายเนี่ยผมจะยกเงินประกันของผมตัวนึงให้พี่จิ๋มไปด้วยพี่จิ๋มก็ต้องได้ในเร็ววันนี้ครับพี่และสมัยก่อนพี่ก็เป็นอย่างโอ้แท้ผมไปเยี่ยมบ้านน้องเขาไปแล้วผมเดินไปสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่แล้วคุณพ่อแม่เขาว่าไงผมอาจจะไม่ใช่เสือแต่ผมรักน้องจริงเอาละเอาสอนไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับสอนอะไรเดี๋ยวเมียก็จากอีเมย์มาฆ่าเนี่ยนานมากสมัยก่อนทำก็บันเทิงจ๋าเลยไงเมื่อก่อน
ขอย้อนถามนิดนึงตอนที่ได้รับการติดต่อค่ะพี่หนุ่มรู้สึกยังไงคะเขินแล้วยิ่งต้องมาทำกับชมกับแอปด้วยอย่างเงี้ยก็เขินอ่ะก็จริงๆแล้วก็คิดถึงรายการวาไรตี้เหมือนกันคนเรามันคงลืมรากเหง้าตัวเองไม่ได้ไงเพราะว่าเรามาจากคนบันเทิงจริงๆก็ต้องยอมรับจะมาแปลงตัวเองว่าฉันจะต้องไปเป็นนักข่าวเป็นคนข่าวสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปมองรากเหง้าตัวเองว่าเราคือคนบันเทิงเพราะฉะนั้นเราคงทิ้งรากเหง้าเราไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าก็กลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะมาทำทั้งข่าวได้ทั้งบันเทิงได้อย่างนี้ว่าแต่ว่าเราจะเรียกกันยังไงดีอะไรก็ได้จะเรียกตัวเฮียไม่เอาเรียกพ่อแล้วกันพ่ออ่ะโอเคเป็นพ่อนะธรรมดาใช้งานพิธีกรน้องใหม่ของเราแล้วนะคะพิธีกรน้องใหม่ของเราเริ่มงานได้เลยค่ะโอเคครับวันนี้แน่นอนว่าต้องแซบแน่นอนเพราะดูแค่รองเท้าผมก็แซบแล้วเห็นไหมนี่ก็มีถุงสูงหน่อยเอาเหรอเห็นไหมนะอ้าววันนี้นะแขกรับเชิญคู่แรกของผมเลยเปิดตัววันนี้นะครับวันนี้เรียกว่าเป็นคู่รักแสนล้านพบกับคุณป๊อกและคุณมากี้จิราธิวัฒน์ครับก็คุณน่ะนะเอ๊ะคุณทำมาไอ้ควายจำเอาไว้เธอก็รู้อยู่ใจนั้นน้องเธอจะไปไหนอยู่กับใครไม่บอกไม่ได้คิดไปเองก็สายตามันฟองในอายไม่เอาคนขี้อาอาอูฉันไม่รู้ต้องทำยังไงให้คนเจ้าชู้มันไปไกลไกลได้ไหมเธอประเดิมเลยนะคะเนื่องจากว่าพวกคุณเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคู่แรกนะคะของพี่หนุ่มเขาค่ะก็เลยจะให้สิทธิ์คุณพ่อของเรานะคะให้สิทธิ์ในการถามคำถามแบบตามใจได้เลย1คำถาม1คำถามก่อนเลยเป็นคำถามเปิดเลยใช่แล้วให้คุณ1คำถามคือเรือเวทีไปนานคือไม่ค่อยได้มาทำอะไรสักเท่าไหร่อะไรเวทีไปนานนะเรือเวทีเรือคือเหมือนกับห่างเหินไปนานมีอาศัพท์พ่อคือเรือลำไม่ทันห่างเหินไปนานอันนี้เอาคำถามแบบว่าที่มันเหมาะสมกับยุคตอนนี้หน่อยมันมีประเด็นเรื่องของมีหลวงเมียน้อยถามมากี้แล้วกันโอ้โหพี่หนุ่มมีติดการมากเลยอ่ะแม่มีวิธียังไงถามได้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะมีวิธียังไงที่จะดูแลสามีไม่ให้ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วตามไปเจอนี่เอารายการอื่นมาปนป่ะเนี่ยนี่รายการสามแซ่บนะคะคำถามแรกแบบนี้มันจะยาวนะเราจะมองที่ตัวเองก่อนว่าแบบมันผิดหรือมันพลาดที่ตัวเราหรือเปล่าเราได้สังเกตแบบคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เหมือนแบบปัญหาเล็กๆมันอาจจะสะสมแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้โดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาแอบมองหรืออะไรมีเขาไม่ค่อยน่าไม่ค่อยใช่ไหมใช่แล้วยังไม่เดี๋ยวสวัสดีค่ะนี่คุณชื่ออะไรคะมีก้าแล้วหนูชื่ออะไรคะมีย่าแล้วหนูมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยมาปีนอะคะวันนี้เรามาเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมคือเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าหายครับหายใช่ภาษาอังกฤษชื่อชิปหายอ๋อชิปหายแต่ปล่อยซิงเกิลออกมาทีไรก็โดนใจทุกทีเลยนะก้มต่ำสิจ้าก้มต่ำดีครับดีนี่พี่หนุ่มรู้ไหมเทปเนี้ยมากี้เขาตื่นเต้นมากเลยทำไมอะอยากรู้ว่าพิธีกรเป็นใครใช่ไหมคะจริงเหรอทำไมอ่ะแอบถามแล้วพิธีกรอีกคนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเวลามาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสบายแล้วก็แบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเป็นพี่หนุ่มอ๋อโอเคเพื่อนเป็นกันเองมานี่เพื่อนแม่เพื่อนแม่จริงๆแม่บอกว่าแม่เที่ยวกับพี่หนุ่มสมัยวัยรุ่นเขาไปตีชึ่งกันอันนี้เรื่องจริงเพื่อนกับพี่แดงไปอะไรนะเมื่อกี้ขออีกทีไปติดชึ่งนี่ก็เห็นมากี้ตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็ไม่เห็นรูปมากี้อีกแล้วเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเป็นปู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าไล่จริงๆอ่ะถูกป่ะต้องถามเลยตอนนี้น้องมีก้ามีย่าอายุเท่าไหร่แล้วคะกำลังจะ2ขวบตอนนี้ก็เลยจะแบบไม่สามารถที่จะบังคับอะไรเขาได้อ่ะคือเขาอยากจะวิ่งเขาอยากได้อะไรเขาเริ่มแบบพอจะพูดได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างมีย่าเห็นบอกว่ามีมุมแบบว่ารักสวยรักงามเริ่มทาปากแล้วใช่ค่ะแอบทาหรือว่าเล่นกับคุณแม่คะ
แอบทาพยายามจะไม่แต่งหน้าทำผมให้ลูกให้เห็นเพราะว่าไม่อยากให้เขาโฟกัสแต่เรื่องสวยงามสวยงามอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามจะไม่ให้เห็นแต่เห็นทีไรเขาก็จะมาละว่ามัมมี่ทาปากทาปากเด็กผู้หญิงอะเนาะใช่ค่ะล่าสุดพี่ปีก็ทาปากแดงอ๋อพี่ปีเหรอแต่จะบอกว่าไม่ต้องคิดมากเมื่อก่อนก็เคยกังวลแบบนี้ค่ะว่าอย่าแต่งหน้าให้ลูกเห็นบ่อยๆเดี๋ยวลูกอยากทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอถึงเวลาเนี่ยล่าสุดปีใหม่ก็ทาปากแดงเองก็คือเมื่อเขาอยากจะเล่นเองเขาก็มาทาเองแต่เวลาไปทำงานบังคับให้แต่งหน้าอย่างเงี้ยไม่เอาจะเป็นแบบโอ้ยเจ็บแต่แปรงยังไม่โดนหน้าเลยนะอะไรแบบเนี้ยมายูละคะเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันก็คือนางก็ชอบแบบว่าถ้าอยู่เฉยๆชอบทาปากชอบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่จะออกไปข้างนอกหลังๆเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเป็นเริ่มจะเป็นลุยๆเป็นแบบอะไรนั่นเนซุโกะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่งออกไว้ข้างนอกด้วยแต่งเนซุโกะใส่วิกยาวแบบอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไหมแบบเนี้ยก็โอเคนะชอบแบบชอบเพราะว่ายังมีแมนๆบ้างมีแมนๆบ้างชอบพี่ลูกแบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนมิก้าก็คนนี้ก็ลูกพ่อเลยครับสำเนาถูกต้องผมเองก็คิดว่าเหมือนแต่ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอที่จะพูดกับเขาตลอดเลยว่าเหมือนยันรูจมูกเลยอ่ะตอนที่พอโตมาก็เริ่มเห็นแล้วว่าผู้ชายเหมือนพี่ป๊อปส่วนผู้หญิงก็จะเหมือนกี้นิสัยก็เหมือนค่ะก็เหมือนนะคะแต่เขาจะชอบอะไรที่แบบว่าที่ผมชอบค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันอย่างเช่นอะไรพวกรถพวกมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับเขาชอบมากอันนี้คือมิก้าจะชอบใช่แล้วมีย่าล่ะเฉยอะไรก็ได้ก็ทาปากไปก็ทาปากทาปากแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปแต่แน่นอนว่าบ้านนี้เนี่ยต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันทุกวันครับใครเป็นคนสวดทาปากแล้วก็ทาตัวเองโอเคทาปากสวยได้ยังคะของขวัญที่ว่าคืออะไรซื้อเป็นนาฬิกาค่ะราคาผมบอกได้ไหม 2.7 2.7 สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินฟายไลน์แอนตี้แบคทีเรียแต่แน่นอนว่าบ้านนี้เนี่ยต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันทุกวันครับใครเป็นคนนำสวดจริงๆผมเป็นคนอัดหลายคนอาจจะไม่เชื่อป๊อกเป็นคนนำสวดเป็นแบบแรปหรือเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสวดธรรมดาเลยครับพี่สวดธรรมดาตอนนี้นี่คือสำหรับลูกๆเองก็จะมีอยู่แค่2บทง่ายๆร้องเพลงเด็กๆร้องตามมั้ยเค้าร้องเพลงพ่อเค้าได้มั้ยแต่ว่าลูกพี่อ่ะไม่ร้องเออใช่ลูกเค้าไม่ร้องเพลงเลยค่ะเพลงแรกมาวิบวับนี่คืออาหารมื้อเย็นนี่คือเค้าจะเปิดตลอดเวลาเหมือนเป็นคนช่วยปั่นวิวให้ครับก้มต่ํามาก็เต้นของเค้าแต่เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงแรกที่ไม่รู้ทําไมลูกชายผมฟังแล้วผมร้องไห้ลูกชายฟังดู MV แล้วร้องไห้ MV นั้นเนี่ยพี่ป๊อกอ่ะโดนตบตอนที่พ่อโดนตบป๊าบพ่อเสียใจร้องไห้เลยค่ะเป็นนะแบบว่าเวลาที่แบบเล่นละครแล้วเห็นคุณแม่ถูกคนนี้ว่านางร้ายว่าอะไรเงี้ยเป็นมั้ยตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆที่พี่ใหม่เคยดูแต่เด็กมากเออก็ประมาณนี้แหละประมาณ2ขวบเห็นปุ๊บก็ร้องไห้เหมือนกันทั้งที่แม่ก็นั่งอยู่นี่นะคืออธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจของชมก็เวลาเปิดละครกับอย่างตอนนี้ช่อง3มารีรันใช่มั้ยล่าสุดเลยนางก็บอกมัมมี่เปลี่ยนช่องจะดูการ์ตูนไม่ดูแม่อันนี้ลูกไม่ได้ร้องแม่ร้องไม่ดูแม่จะดูการ์ตูนมิยะค่ะน้องมิยะมาทาปากไหมคะทาปากกับมัมมี่ไหมคะเฮ้ยน้องชอบมาเดี๋ยวมัมมี่ให้นั่งตรงนี้นะแล้วน้องมิยะก็เอาลิปสติกจากปากมัมมี่ใช่ไหมคะทาปากแล้วก็ทาตัวเองสวยได้ยังคะสวยแล้วเอาอีกนิดนึงนะคะแล้วน้องสวดมนต์กับดาดี้หน่อยสิอาพนมมือโอเคมาสวดมนต์หนึ่งทีนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมาธรรมะธโมแบบนี้นะนอกจากนี้เนี่ยยังใจดีเซนซิทีฟรักลูกรักเมียเดี๋ยวเอาเป็นว่าเคลียร์ทีละประเด็นติดลูกหรือติดเมียอะผมว่าผมติดเมียมากกว่าเพราะว่ายอมรับแมนๆยอมรับแมนๆครับยอมรับให้อยู่กับลูก3คนกับป๊อปเนี่ยคือวันสมมุติปากกี้ไม่อยู่เนี่ยอยู่แค่3คนพี่เลี้ยงไม่มีด้วยไม่มีพี่เลี้ยงอยู่กัน3คนใช้ชีวิตอยู่1วัน
ยู่ไม่ได้ครับทำไมอ่ะไม่ตอบเลยวะนะยู่ไม่ได้เลยเหรอพี่หนุ่มพี่หนุ่มช่วยดูด้วยสองคนนี้ซนขนาดไหนคือแบบว่าไม่ผมแยกภาษาไม่ได้พี่หนุ่มชมมาชมอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่ในบริเวณที่อยู่ได้แต่ลูกก็อาจจะอยู่ไม่ได้นี่เห็นหลายๆมุมเลยนะมุมนำสวดมนต์ที่สำคัญที่สุดใจดีใจดีขนาดไหนคะมาคี้เขาเป็นคนใจดีแล้วค่ะขออะไรเขาก็พูดถึงว่าลูกขออะไรเขาก็ให้เราล่ะขออะไรให้ไหมคะคุณให้ครับแล้วแต่โอกาสพี่แอฟบางทีเห็นหนูชิมของออนไลน์นางก็บ่นก็มีอะไรแต่โอกาสครบรอบแต่งงานนี่ชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่ของขวัญที่ว่าคืออะไรซื้อเป็นนาฬิกาค่ะซื้อเป็นนาฬิกาให้ทำไมถึงซื้อนาฬิกาให้พี่บอกเขาว่าอยากได้ใช่อยากได้แต่ไม่อยากซื้อเองเราก็บอกเขาตรงตรงกี่ล้านอะกี่ล้านอะล้านนิดนิดล้านนิดนิดล้านนิดนิดเขาซื้อให้ผมมากกว่านี้อีกจริงป่ะจริงซื้อนาฬิกาอะไรเขาซื้อปาเต็กให้เขาค่ะราคาผมบอกได้ไหม 2.7 2ล้าน7ค่ะล่าสุดเห็นบอกเมียไปเปิดสมุดบัญชีเจอเงินในธนาคารของระดับคุณป๊อกจิราธิวัฒน์ 60,000 บาทแต่ซื้อนาฬิกาให้เมียล้านกว่าหรืออยู่ 60,000 หรือยังไงคืออย่างงี้ไอ้ที่บอกว่ามันประมาณ 60,000 อันนั้นคือATM ผมฮะเป็นบัญชีเอาไว้กด ATM ถ้าสมมติว่าบัตร ATM อันนั้นหายโจรที่ขโมยไปเต็มที่ก็ได้ไม่เกิน 60,000 ก็จะได้เท่านานแต่บัญชีอื่นคือเพราะมีเก็บไว้เก็บไว้ที่เขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าแบบโอเคละกันดูแลเราและครอบครัวได้ละกันดีมากครับให้เงินเมียใช้เดือนเท่าไหร่คะไม่มีไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้กำหนดแหมไม่ได้กำหนดอะไรนะบัตรเครดิตปีนี้เลยบินมาแล้วมีบ้างไหมมีแบบมีส่วนบ้างไหมบินมามีค่ะมีอยู่เดือนหนึ่งเขาเปิดซองมาฟาบแล้วก็ดูยอดบัตรเครดิตเดือนนั้นล้านกว่าบาทนางหันมาหากี้ก่อนคนแรกเลยว่าเบบี้บัตรเครดิตเดือนนี้ตั้งล้านโอ้ยนู้นไม่ได้ฉีดมาไม่ทำไมนู่นเลยไปฉีดข้างล่างนู่นว่าพ่อไงว่าพ่อเขาบอกเฮ้ยนั่นนี่แบบเป็นไปได้ไงยูสั่งอย่างอื่นแล้วลืมหรือเปล่าสรุปไปดูนางอ่ะดาวรถแล้วก็ลูดค่าดาวรถไปแล้วจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วก็เข้าใจว่าเราอ่ะเป็นคนซื้ออันนี้ต้องขอบคุณที่เขาเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าใช้ไปเรื่อยไม่ได้แบบอยากได้ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือซะว่าผมโชคดีครับทำบุญมาดีแต่ก็มีมุมเฮียบเหมือนกันเห็นบอกว่ามีมุมแบบว่าตีลูกๆด้วยจริงก็คือเราโดนสอนมาตอนเด็กผมก็โดนตีมาสมัยก่อนเนี่ยคือมันจะมีไม้ที่แบบฝั่งนึงเกาหลังฝั่งนึงเสียบรองเท้าผมโดนอันนั้นนะคุณพ่อตีก็แบบว่ามีพองมีเลือดซิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ต้องเซตลิมิตนิดนึงเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าโอเคหรือตามใจหรือว่ายอมเขาไปหมดอะไรเงี้ยผิดก็คือผิดจะต้องรู้ว่าเนี่ยผิดอะไรเงี้ยครับโอกาสไหนอย่างเช่นที่แบบโอ้เราไม่ไหวแล้วสุดจริงๆแล้วถึงต้องตีเขาเนี่ยกัดพี่เลี้ยงพูดแล้วว่าแบบอยากกัดอะไรเงี้ยเขาหมั่นเคี้ยวคนนี้ตีพี่เลี้ยงดีไหมคะกับเวลาพูดแล้วขว้างของขว้างของดีไหมคะไม่ดีที่บ้านมี2ไม้ไม้ตีหมากับไม้ตีลูกคนมีไหมมีตีไหมไม่ตีพี่ไม่ตีเลยใช่ไหมเคยถามแล้วบ้านนี้เขาไม่เคยตีก็นับ1ถึง 1,000 เอาก็แล้วแต่เวแต่ละคนแหละใช่แล้วแต่ลักษณะลูกเราด้วยเนาะตีไหมครับตีไหมตีค่ะตีเนาะตีค่ะต้องมีบ้านใช่ไหมโกหกไม่ได้เดี๋ยวลูกดูอยู่ตามค่าไม่น่าตีค่ะตามกรณีแล้วแต่กรณีค่ะพี่ก็ตีเหมือนกันพี่ก็ตีบางทีนางดื้อแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่จะตีเหมือนที่ป๊อกตีอ่ะก็คือบางทีแบบเอาเท้าถีบผู้ใหญ่ถีบพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยตีทุบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นนะว่าบ้านนี้น่ารักขนาดไหนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคู่นี้หวานกันมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยวันนี้อยากให้คุณป๊อกช่วยชมสีภรรยาหน่อยค่ะหนึ่งคนเนี่ยเป็นแทบจะหลายๆอย่างให้ผมได้หมดเลยเพื่อนเอ่ยเป็นแฟนเอ่ยเป็นภรรยาเอ่ยเป็นแม่ของลูกเอ่ยเป็นน้องเอ่ยเป็นที่ปรึกษาเอ่ยเป็นทุกอย่างได้หมดเลยที่ผมขอบคุณมาตลอดคือเขาเข้าใจในตัวของผมเต็มที่ผมแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรเลยเขารับได้ในสิ่งที่ผมเป็นซึ่งมันทำให้ผมก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ทุกๆวันใช่คือเราต่างเห็นความพัฒนาการทั้งของเขา
แล้วก็ของตัวเราเองแล้วทุกครั้งที่แบบเราเห็นพัฒนาการเราก็จะชมกันและกันอยู่แล้วว่าเออดีขึ้นนะเราจะคอยชมกันเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมโชว์สักทีความรุ่งความรักหอมเลย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 จะเลอะนะคะครับจะมีลูกอีกไหมนอกจาก2คนนี้จะมีไหมผมพอแล้วพอแล้วนะเน้นเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพมากกว่าปริมาณใช่ขอบคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณป๊อกนะคะมากี้แล้วก็น้องมีก้ามีย่ามากๆเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่วงหน้านะฮะมีคู่รักอีก1คู่คู่นี้ก็เรียกว่าสู้กันมาเหมือนกันจนกระทั่งมีวันนี้นะครับเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีด้วยซ้ำไปช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเจอแม่น้อยครั้งแรกเป็นยังไงยิงขึ้นห้องไปเลยเดี๋ยวแม่ขอคุยกับตุลนะอย่างนั้นเลยเหรอคนนี้เด็ดกว่าไหนว่ามีขั้นกว่ายังไงอยากรู้คือช่วงแรกเขาไม่ชอบผมก็จะบอกว่าคนนี้พี่ไม่ชอบจึกฉักจึกฉักจึกฉักสนับสนุนโดยศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหงดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำ2เท่าน่ารักอบอุ่นกับหมดครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราก็จะมาปิดท้ายเดือนแห่งความรักด้วยคู่ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันค่ะนี่แน่ใจนะว่าเดือนนี้มีแค่28วันทำไมมันนานไม่มีใครเข้าใจหัวอกแอฟเลยทำไมเดือนนี้มันใจร้ายกับคนโสดขนาดนี้ยังไม่หมดเลยคือจริงๆอ่ะน้องแอฟเนี่ยพี่เชื่อว่ามีคนมาจีบเยอะแต่ว่าน้องแอฟไม่สนใจเองมากกว่านี่ก็เชื่อใช่ไหมมีคนมาจีบไหมเขินนะคะมีไหมมีไหมเขินเพราะไม่มีจริงเหรอไม่มีจริงเหรอไม่แน่นะอยู่ๆนางก็อาจจะแบบเซอร์ไพรส์เออจะเป็นไปได้เป็นไปได้อยากมีเซอร์ไพรส์รอกระทุกไหลนี่อ่ะก่อนที่น้องแอลจะไปเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีคู่รักอีกคู่นึงเนี่ยที่เรียกว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะฮะคือความรักก็สุขงอมแล้วกำลังจะแต่งงานนะครับวันนี้นะครับพบกับทางคุณหญิงรัฐานะครับกับคุณตุลตุลยเทพครับครับโอ้โหที่สวยทั้งหล่อนะฮะว่าที่เจ้าสาวพร้อมมากแล้วค่ะดูวันนี้ดูแบบออร่าตั้งแต่วันแรกที่เขาขอเป็นแฟนแล้วนี่คุณตุลดูเป็นผู้ชายขี้เขินเหมือนกันเนาะเขินครับไม่ค่ะไม่เคยได้ออกรายการคู่กันนี่น่าจะเป็นรายการแรกนี่รายการแรกเลยนะใช่ค่ะไม่เคยออกคู่กันเลยค่ะคำถามจะไม่ยากเอาแบบเบาๆวันนั้นคุกเข่าขอแต่งงานยังไงบ้างครับคือวันนั้นเนี่ยเราได้รับเชิญไปพักที่โรงแรมเป็นแบบสเตย์เคชั่นอะไรเงี้ยช่วงปีใหม่ผมก็เลยคุยกับทีมงานซึ่งทีมงานเนี่ยจะรู้เรื่องตลอดพี่ว่าพี่เอาวันนี้แหละเดี๋ยวเราพี่จะขอหญิงแต่งงานฮะก็เลยคุยกับเขาไว้ก่อนก็คือจะมีแค่ทีมงานที่รู้ถึงจุดที่เรือจะวกกลับยูเทิร์นเขาก็จะหยุดให้ถ่ายรูปกับเบื้องฉากหลังเนี่ยเป็นวัดอรุณก็เลยโอเคเป็นจังหวะที่สวยแล้วล่ะมีวัดอรุณมีพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราขอตรงนี้แล้วกันครับค่ะทำยังไงเขาก็คุกเข่าอะไรเงี้ยซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากวันที่คุกเข่านั้นแหวนมีไหมมีครับเตรียมไปแต่แหวนวงนั้นคือวงเดียวกับที่คุณหญิงต้องไปเลือกเองหรือเปล่าใช่ใช่ใช่คือยังไงจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ยังไงพี่หนุ่มตอนแรกที่คุยกันว่าตั้งแต่คบกันว่าวันหนึ่งเราจะแต่งงานนะอะไรเงี้ยเราก็คุยหมดเลยค่ะทุกสเต็ปเลยว่าเราจะเลือกแหวนยังไงเพียงแต่ว่าไอ้โมเมนต์ที่เขาจะมาขอเราหรือโพสเราอะเราไม่ได้ expect คือวันที่ไปรับแหวนนี่ก็บอกเอาแหวนไว้กับพี่เลยนะแต่ว่าไอ้โมเมนต์ที่พี่จะขอหรืออะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พี่เลยแล้วหญิงก็แบบพยายามมองที่กระเป๋ากางเกงว่าแบบมีกล่องสี่เหลี่ยมอะไรไหมแบบอะไรเงี้ยระแคะระคายมันก็ไม่มีก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกพอกลับมาดูคลิปวิดีโอเขาจับตรงเนี้ยบ่อยมากเขาแอบนั้นไม่เห็นแหวนหายคู่แหวนตกน้ำหายหรือเปล่าใช่ครัวหายย้อนกลับไปดูคลิปวันที่คุกเข่าขอแต่งงานกันค่ะดูหน่อยไหนๆเราก็กลับจับตลอดแม้จับวันนี้ควักแล้วเราจะขอตรงนี้ได้ดีไหมเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเริ่มปีใหม่มอบให้เขายังไม่ทันพูดยื่นไปแล้วอ่ะ You married me
ตาไหลตอนนี้ได้เลิกแต่งงานหรือยังก็มีแล้วมีแล้วใช่เมื่อไหร่ครับประมาณไปช่วงปลายปีค่ะใช่น่าจะเป็นประมาณไหนคะเราสองคนชอบดิสนีย์เราก็เลยแบบเอาคีย์เวิร์ดแบบพวกแมจิกเราอยากเอาคีย์เวิร์ดแบบว่าเอาแบบคีย์เวิร์ดแบบพวกแมจิกแฮปเพนส์อะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงนะครับที่เรียกว่าไม่น่าจะมีปัญหาแน่นอนคือเรื่องราวของคุณแม่สามีค่ะเห็นคุณแม่สามีนี่รักคุณหญิงมากเลยแล้วเป็นคอซีรีส์เกาหลีเหมือนกันด้วยคือคุณแม่เนี่ยเอาจริงๆช่วงแรกๆเราก็พยายามชนะใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือเขาก็แบบลูกชายเขาเนาะเราก็เข้าใจเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างเพื่อให้แบบคุณแม่เขายอมรับจนวันนี้เขาก็ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วพอยอมรับปุ๊บก็ไลน์คุยกันเลยว่าแบบหญิงดูเรื่องนี้ยังแม่ดูเรื่องนี้แล้วนะพระเอกหล่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันคุณแม่น้อยก็รักคุณตุลแบบว่ารักเหมือนลูกตัวเองเลยเลิฟมาเลิฟมาเลิฟมากนะขนาดไหนต้องให้หญิงกินข้าวด้วยนะแล้วหญิงไม่เทกับข้าวใส่จานให้พี่ตุ่นโอ้โหว่าหญิงเป็นแบบหญิงต้องหัดนะหญิงต้องต่อไปหญิงต้องทำมันเป็นหน้าที่ของหญิงหรือแค่พี่ตุ่นแบบหญิงเผลอแล้วพี่ตุ่นแบบถือจานไปล้างอ่ะโอ้โหเท่านั้นนะหูหญิงดับแต่ว่าหูดับแม่หน่อยจะชอบยกตัวอย่างตัวเองตอนที่เขามีสามีเขาจะแบบทำทุกอย่างให้คุณพ่ออะไรเงี้ยก็เลยบอกเนี่ยแบบหญิงเราต้องหัดทำแบบนี้บ้างนะใช่ไหมแล้วคุณตุ่นตอนที่เจอแม่น้อยครั้งแรกเป็นยังไงแม่หน่อยก็เข้มเหมือนกันนะตอนนั้นจะแบบเครียดจะแบบมีจังหวะแบบหญิงขึ้นห้องไปเลยเดี๋ยวแม่ขอคุยกับตุลหน่อยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่มีอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแล้วพอขึ้นไปแล้วแม่เขาคุยอะไรกับเราเหมือนสอนมากกว่าครับฮะแล้วก็คือจะพูดไม่ใช่ครั้งเดียวมีหลายครั้งที่แม่นาจะแบบชอบแบบขอคุยด้วยตัวต่อตัวอะไรเงี้ยหึงอ่ะขี้หึงไหมคะขี้หึงค่ะแต่ก่อนอ่ะเป็นช่วงแรกๆที่คบกันปีแรกๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบก็คุยกันแบบเอ๊ะคนนั้นเอ๊ะคนนี้เขาก็เอ๊ะเราก็เอ๊ะเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเขาพร้อมที่จะแบบอ่ะยิงเอ๊ะไหนคนไหนเปิดให้ดูเลยถ้ามีเบอร์โทรคุยเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีหรอว่าแบบมีคนมาชอบแฟนเราเยอะๆรู้สึกว่าแฟนเราก็แบบเป็นคนที่แบบรักเราคนเดียวคนอื่นจับต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้มันไม่ถามเผื่อใครค่ะใครกําลังสงสัยเหมือนกันนะถามไปอย่างนั้นถามให้คุณผู้ชมนี่ถามให้เออไปอย่างนั้นแต่ไม่แต่ของหญิงอ่ะหญิงว่าเป็นวิธีที่ซอฟแล้วนะคนนี้เด็ดกว่าไหนว่ามีขั้นกว่ายังไงอ่ะคือช่วงแรกที่คบกันเราก็จะมีแบบมีเพื่อนๆในวงการแล้วบางทีเพื่อนในวงการคอมเมนต์อะไรก็จะคอมเมนต์แบบเหมือนสองแง่สองงามอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าคนเนี้ยพี่ไม่ชอบไม่คุยได้ไหมไม่ต้องตอบไอจีเลยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมาสายแบบสายตรงผู้ชายเขาจะเหมือนแบบ get to the point เห็นบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยนอกจากจะไปฮันนีมูนแล้วมีสิ่งอื่นที่จะต้องทำแล้วเป็นความใฝ่ฝันแล้วก็ตกลงร่วมกันด้วยคืออะไรเก็บดิสนีย์มาถอนให้ครบทั่วโลกครับทุกพาร์คคือจริงๆเป็นสิ่งที่เราคุยกันมานานแล้ววางแผนกันมาเพราะว่าที่ดิสนีย์แลนด์แต่ละประเทศนะครับเขาจะมีการวิ่งของดิสนีย์ของเขาคือการเป็นวิ่งในสวนสนุกดิสนีย์หรือวิ่งข้ามพาร์คกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วิ่งมาแล้วที่วิ่งมาแล้วคือดิสนีย์เวิลด์ฟลอริดาแล้วก็ปารีสดิสนีย์แล้วก็ฮ่องกงครับก็เหลือ LA เหลือโตเกียวเซี่ยงไฮ้คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งเก็บได้หมดมันเป็นการพิชิตได้ใช่ไหมหรือมันจริงๆคนที่เขาพิชิตอ่ะเขาพิชิตเมเจอร์มาราธอนที่แบบ6เมเจอร์แต่อันนี้เราพิชิตดิสนีย์มาราธอนน่ารักนะแต่เวลาไปวิ่งเนี่ยเราจะต้องแบบเสียเหงื่อเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะยิ่งวิ่งแบบมาราธอนอย่างเงี้ยทำยังไงคะคือไม่กังวลอะไรอย่างนี้เลยหรอปกติเขาจะเป็นคนที่กลิ่นตัวหอมไปแล้วคือเขาจะแบบใส่น้ำหอมตลอดจำได้เลยว่าช่วงแรกๆที่คบกันน่ะเขาเล่าให้ฟังว่าคือเขาอ่ะไปวิ่งคือเขาจะวิ่ง21กิโลเขาบอกว่าเนี่ยเขาวิ่งห่างหญิงไปประมาณ 4-5 คนอย่าบอกว่าได้กลิ่นนะเขาบอกเขาได้กลิ่นหญิงนี่คุณตุลถึงขั้นดมกลิ่นแฟนไปถึงนี่เลยเหรอช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบลมพัดมาพอดีแล้วตามกลิ่นตามกลิ่นตามกลิ่นใช่เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเขารู้เลยว่าหญิงอยู่ข้างหน้า
ไม่ไม่อยากรู้ว่าเวลาเหงื่อออกอย่างเงี้ยแล้วฉีดน้ำหอมมันไม่ตีกันเหรอฮะอย่างน้ำหอมที่หญิงใช้อะค่ะต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมของคนไทยนะคะชื่อว่ามาดามฟินคือน้ำหอมของมาดามฟินเนี่ยเป็นน้ำหอมที่พอใช้แล้วเนี่ยยิ่งไปทำปฏิกิริยากับเหงื่อเนี่ยมันจะยิ่งเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวดังนั้นยิ่งมีเหงื่อก็จะยิ่งหอมแล้วก็ยิ่งติดทนนานมากขึ้นซึ่งของมาดามฟินเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้อย่างล่าสุดที่หญิงชอบเนี่ยจะเป็นขวดสีออกม่วงกลิ่นใบดาวมั้งคะจะมีกลิ่นเหมือนแป้งแป้งไหนหยิบให้ดูหน่อยสิกลิ่นที่ทำให้คุณตุลต้องวิ่งตามเนี่ยนี่กลิ่นนี้กลิ่นใบดาววิ่งตามกลิ่นวิ่งตามกลิ่นกลิ่นนี้ใช่กลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบออกเป็นเด็กๆแป้งแป้งคือจริงๆสะดือแป้งสะดือแป้งใช่ใช่ที่พี่หนุ่มชอบพูดกลิ่นนี้กลิ่นสะดือแป้งผมชอบคือเวลาฉีดตอนแรกๆครับมันก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งแต่ว่าพอเวลาแบบออกกำลังกายเหงื่อออกแล้วมันก็จะเป็นอีกกลิ่นอีกกลิ่นนึงคือคนสองคนถ้าฉีดตัวเดียวกันเนี่ยก็จะไม่กลิ่นก็จะไม่เหมือนกันใช่ก็กลิ่นจะไม่เหมือนกันดังนั้นเราตามไม่ผิดคนแน่นอนครับเข้าใจพูดนะเนี่ยนะเริ่มฉีดแล้วเริ่มฉีดแล้วอ๋อมันมีหลายกลิ่นอย่างขวดสีดำอย่างเงี้ยค่ะฟินินแบล็คอย่างเงี้ยก็จะมีความเซ็กซี่มันก็สีดำมันนี่นะฟินินแบล็คก็จะเซ็กซี่สามารถเอามาผสมกันได้ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างหญิงก็จะชอบสองกลิ่นนี้อย่างเมื่อกี้หญิงฉีดอันนี้ไปแล้วเนี่ยหญิงก็จะฉีดขวดนี้เข้าไปให้ไปอยู่ด้วยกันเขาก็จะอย่าดมเองฮะคุณตุลครับกลิ่นแบบอ่อนๆกลิ่นอ่อนๆใช่ก็สำหรับน้ำหอมมาดามฟินนะคะดาราใช้กันเยอะมากตัวหญิงเองก็ใช้จนเป็นพรีเซนเตอร์เราด้วยก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัล Elle Beauty Star Award ปี2020มาด้วยได้รับการการันตีนะคะจากสมาคม IFRA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หัวน้ำหอมเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสด้วยยิ่งผสมกับครีมเนี่ยค่ะครีมทาผิวที่เป็นครีมน้ำหอมเนี่ยค่ะก็จะยิ่งทำให้หอมมากยิ่งขึ้นด้วยตัวนี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อมอร์ฟินจริงๆมอร์ฟินเนี่ยก็คือหนึ่งในกลิ่นน้ำหอมคลาสสิกของมาดามฟินเลยแล้วก็วันนี้เรามีครีมที่เป็นครีมน้ำหอมด้วยเป็นโลชั่นน้ำหอมด้วยค่ะวันนี้หญิงก็จัดชุดใหญ่มาฝากเลยคือทั้งหมดเนี่ยน้ำหอมทั้ง4ขวดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะสีฟ้าสีส้มสีม่วงนะคะได้หมดทั้ง4ขวดนี้เลยบวกกับโลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยแค่พันกว่าบาทคือถูกมากๆเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะที่ @fin5 นะคะหรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยค่ะครับผมแล้วก็ต้องระวังของปลอมด้วยของลอกเลียนแบบเยอะมากใช่เพราะว่าถ้าไปเจออันที่เป็นแบบแบ่งขวดเป็นหลอดๆเลยอันนั้นของปลอมมาดามฟินจะมีไซส์นี้เท่านั้นแล้วกลิ่นนี้ไม่ใช่เลยนะใช่ใช่ค่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะแต่งงานกันแล้วนะคะวันนี้มีอะไรที่อยากจะพูดหรือว่าอยากจะบอกที่รักของคุณไม้เราแต่งงานกันไปแล้วก็คงอยากให้เป็นแบบนี้ที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่คนสองคนที่สนิทกันที่สุดใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้ครับครับแล้วคุณหญิงนะฮะก็เช่นกันค่ะคือข้อดีของเราคือด้วยความที่เรามากันเป็นเหมือนน้ำนิ่งๆมาตลอดไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันบังเอิญต้องมีโรลเลอร์โคสเตอร์ก็ยังไงเราก็ยังจะขอให้ช่วยกันจับมือกันเอาไว้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายดมกลิ่นมาดามฟินหน่อยสิแถวๆนี้ตรงนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหญิงแล้วก็คุณตุลมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับเอาละครับแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับตามคุณนุ้ยกับคุณพุกโกะนะฮะไปแซ่บกับหนุ่มหล่อสาวสวยกันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับพี่บุกโกพี่เดี๋ยวไก่น้อยกระตามกระตามไก่น้อยกระตามกระตามนางฟ้าแล้วขานไปหมดแล้วผู้ชายพอมานัดเชิญมาทำความดีมีความสุขอ่ะมีความสุขอยู่ไหนแล้วนี่อะไรยะบุกเกาะพี่หนุ่ยบุกเกาะเป็นพี่หนุ่ยหรือเปล่านี่บุกเกาะหรือเปล่าเฮ้ยใกล้สิบุกเกาะพี่หนุ่ยมาทำอะไรเนี่ยทำไมอ่ะเราอ่ะนัดแฟนเอาไว้แฟนเป็นซูเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อนัดที่นี่มาทำบุญด้วยกันอ่ะทำไมเออทำไมถึงมานัดพร้อมกันที่เดียวกันอยากทำบุญกับผู้ชายพี่บุกเกาะเดี๋ยวรอนานป่ะพี่รถมันติดก็เลยรีบถ่ายมาจากไล่สเกลเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ยังไงก็รอได้แต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรอ่ะพูดเนี่ยแหละเขานัดฉันนัดน้องมาริโอนัดน้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
พูดฝันหรือเปล่าฝันหรือเปล่าฝันอยู่หรือเปล่าเจ็บมือไหมโอ้ยแรงมากเลยไม่ได้ชวนมาแค่2คนนะพี่ทำไมอ่ะมี1คนอีก1สาวสาวเหรอ1สาวรออยู่ข้างในจะชวน2คนมาทำบุญร่วมชาติก็ไม่บอกแต่ทำไมโอ้ถึงชวนมาทำที่นี่ล่ะครับก็คือปกติโอ้มาที่นี่อยู่แล้วครับมาบ่อยอยู่แล้วที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคือที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเขาจะดูแลน้องๆที่แบบว่าคือเขาพ่อแม่เขาอาจจะมีปัญหาพี่ผู้กออาจจะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยเกี่ยวกับพัฒนาการของน้องๆอะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้มาที่นี่แล้วก็เห็นว่าแบบน้องๆเขามีคุณครูคอยดูแลทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็โภชนาการที่ถูกต้องอะไรเงี้ยวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรพี่ทำบ้างเดี๋ยวจะมีให้พี่ๆไปช่วยร้องเพลงให้น้องๆหน่อยเรานิทานอีสปอย่างเงี้ยพอได้ไหมพี่สบายมากนิทานวันสปาร์ตาอินเตอร์ส่วนโต้ยังไม่รู้ว่าเราสองคนเรื่องการร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาไปเหอะพี่ไปเหอะพี่นุ้ยไปเหอะพี่นุ้ยพี่ผู้กองครับจ้านางฟ้าที่ผมชวนมานี่ไหนไหนเขาตอนอยู่เนี่ยพี่นางฟ้าสวัสดีค่ะอุ้ยนางฟ้าใช่ครับคนที่ชวนมาเนี่ยครับมาอยู่มาทำบุญร่วมกันได้ค่ะน้องโอ้คุณก้อยรู้จักที่นี่มานานแล้วแล้วก็ก้อยก็เคยมาเลี้ยงวันเกิดนะก็มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆแล้วก็ชวนพี่ตูนมาร้องเพลงมาเล่นดนตรีแล้วก็จริงๆใกล้บ้านด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะได้รับผลกระทบกันทั้งหมดโดยเฉพาะมูลนิธิต่างๆเรื่องของทุนทรัพย์ในการดูแลเด็กๆเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องใช่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถมาตรงนี้แล้วเราก็เป็นกระบอกเสียงชวนทุกคนมาร่วมทําบุญมาเจอน้องๆมาเลี้ยงอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็น้องๆก็น่าจะดีใจและอีกหนึ่งสิ่งที่น้องๆน่าจะชอบก็คือการเล่านิทานใช่รู้จักนิทานเรื่องกระตากกระตากมั้ยครับกระตากกระตากนะไก่น้อยกระตากกระตากไก่น้อยกระตากกระตากกบน้อยหยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวร้อนชอบใจเพื่อนเพื่อนหัวร้อนชอบใจร้องไม่เหมือนไก่โอ้ยวันนี้น้องๆมีโชว์มาให้พวกเราดูด้วยนะคุณไปเล่นไปพร้อมไปดูมั้ยอยากดูให้น้องหน่อยนะคะนะครับนี่ก็เป็นแบบว่าอยู่บนบอลลูนขอบคุณพี่ใจดีมากนะคะนี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะช่วยเหลือพวกหนูค่ะขอนี่เป็นหัวใจฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยหัวใจด้วยน้องๆหิวข้าวกันหรือยังคะหิวแล้วมีข้าวผัดอเมริกันกับไอศกรีมนะตบมือชื่นปูชื่นชื่นพี่ปามยังไงพี่ปามขอบคุณครับพี่ปามทานข้าวนะคะขอบคุณคุณครูคนเก่งหมดแล้วนี่ไงอามาครับวันนี้นะครับก็ได้พาพี่ๆนะครับก็มาเลี้ยงอาหารน้องๆนะครับก็น่ารักมากๆครับได้เล่านิทานด้วยแล้วก็ได้แบบตะกี้โอ๊กกับพี่ก้อยได้มีโอกาสแบบป้อนอาหารน้องๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องๆแต่ละคนก็ที่บอกว่าพอเห็นเรามาก็ดีใจแล้วก็บางคนกินข้าวโอ้โหเห็นแบบข้าวอเมริกันชอบแล้วเขาก็ตั้งใจทำให้เรานะร้องเพลงร้องเพลงกับพวกเราอะเนาะเห็นบอกว่าโอ้นี่ไม่ได้มาแค่มูลนิธิอย่างเดียวเพราะว่าเห็นออกไปช่วยด้วยลงพื้นที่ช่วยในช่วงโควิดใช่ครับช่วงโควิดก็คืออย่างที่พี่ก้อยบอกว่าแบบคือเขาเดือดร้อนยอดบริจาคก็ลดลงน้องๆบางคนก็มาไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นโควิดระบาดหนักมากก็มีอาการแบบเอาอาหารไปส่งให้ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่เป็นหมู่บ้านกองขยะครับอันนี้ที่โอไปอ่ะความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงอ่ะโอ้โหคือแบบลำบากมากพี่ปุ๊กก็คือบ้านรอบบ้านเนี่ยจะเป็นกองขยะที่ทิ้งขยะใช่ไหมครับแล้วก็เ
คือแบบพวกน้ำขยะมันเหม็นมากครับเราได้กลิ่นเลยใช่ไหมโอ้โหแรงมากแล้วเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางกองขยะเหล่านั้นน้ำขยะอยู่นี้บ้านอยู่นี่เลยโอ้โหใช่ครับที่ประทับใจอย่างคือจะมีน้องคนหนึ่งเขาจะมีที่เป็นออทิสติกที่มือที่เขาดูแลอยู่ครับแล้วก็คุณแม่เขาก็หกล้มแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เห็นน้องที่เป็นออทิสติกเนี่ยมาทำทางเดินให้แม่ครับใช่น่ารักมากแล้วก็ทำให้แม่เขาเดินเข้าบ้านได้แบบดีๆเลยก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออน้องเขาน่ารักอะไรเงี้ยครับเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีเพราะจริงๆแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นน้องโอเองคุณก้อยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ร่วมช่วยเหลือกับคนที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการต่างๆอย่างโครงการหนึ่งอิ่มทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ร่วมโครงการมาหลายครั้งแล้วยังไงบ้างคุณก้อยคะก็จริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่เป็นมูลนิธิต่างๆบ้างแล้วก็ตามโรงเรียนต่างๆจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งดร.จิวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่แบบได้ช่วยให้เกิดโครงการนี้นะคะแล้วเราก็มีเรียกว่ามีพี่ตูนละกันเนาะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือพอโควิดเนี่ยน้องๆตามต่างจังหวัดนะคะโรงเรียนปิดเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วน้องๆที่มีฐานะยากจนมากเนี่ยการไปโรงเรียนของเขาความสุขของเขาอีกอย่างนึงคือการได้ไปทานอาหารเพื่อให้ท้องอิ่มใช่ทีนี้โรงเรียนปิดไปไม่ได้เขาก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้ออาหารใช่ก็ขาดแคลนตรงนั้นฉะนั้นโครงการหนึ่งอิ่มเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มมื้ออาหารกลางวันให้กับน้องๆก็มีพี่โอ้เนาะมีน้องแพทมีพี่คริสมีสกายแล้วก็พี่โอ้ปราโมททุกคนก็จะเหมือนกับแบ่งกันไปตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ไปลงพื้นที่จริงไปดูเลยให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยเขาขาดแคลนยังไงเขาลำบากยังไงแล้วเราก็ไปช่วยกันถูกต้องเลยนะเพราะว่าบุโกะเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่บอกก็ได้มีโอกาสไปทำบุญหนึ่งอิ่มเขาเพิ่งได้รับรางวัลนางสาวเชียงใหม่ดวงใจมาไงเขาก็ได้ชวนมีตำแหน่งนี่เป็นนางสาวเชียงใหม่ไปพร้อมกันเลยโอ้ยโคตรมากถูกต้องเขาก็เลยชวนว่าให้เราเนี่ยไปเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อทิศอย่างที่บอกว่าบ้านพักฉุกเฉินหญิงดอนเมืองตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะที่ช่วยเหลือให้มีการอิ่มท้องแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่คุณก้อยบอกน้องโอ้บอกแล้วว่าอาหารกลางวันจริงๆแล้วมีส่วนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการของเด็กๆเพราะอาหารถ้าเกิดครบ5หมู่พี่หนุ่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะโอ้เนาะวันนี้โอ้กับพี่ก้อยนะครับก็เป็นตัวแทนของทางดร.จิวนะครับมาช่วยเหลือน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับผ่านโครงการ1อิ่มครับคือต้องบอกว่าเรานอกจากจะซื้อของใช้เพื่อดูแลตัวเองแล้วนะฮะเรายังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะฮะใช่ครับแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคืออย่างก้อยเนี่ยคือเราเป็นคนชอบทาแสงไงชอบออกแดดต่างเอาดอตลอดวิ่งสู้ตายอ่ะแต่พี่ตูนเนาะแบบว่าไม่ค่อยกลัวแดดบางทีเราก็จะแบบว่ามีผิวแดงผิวระคายเคืองนิดหน่อยดร.จิวก็จะช่วยในเรื่องพวกนี้ได้แดดทำลายทุกอย่างนะต้องบอกก่อนนะแล้วคุณยืนได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้ด้วยเหมือนกัน5ปีแล้วเราใช้มา5ปีแล้วครับเราเป็นผู้ชายลุยๆครับเราก็แบบทำงานด้วยเล่นกีฬาด้วยเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรนะครับบางทีก็เจอแสงแดดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พักผ่อนน้อยครับบางทีหน้าเราก็มีความแบบโซมบ้างครับผมก็ใช้ดร.จิวนี่แหละครับที่ช่วยโอทำให้แบบผิวหน้าโอรู้แลดูกระจ่างใสขึ้นครับแล้วก็จุดด่างดำหรือว่าจุดแบบที่มันแดงๆอะไรเงี้ยที่แพ้เนี่ยพี่กบมันก็ดีขึ้นครับก็มีแต่ดร.จิวเนี่ยครับที่ตอบโจทย์โอ้มากๆครับจบในขวดเดียวเลยครับถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ต้องใส่แมสเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างบุโกเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้ร้อนง่ายถ้าใส่แมสปุ๊บมันถ้าเกิดสุขภาพอะไรที่มันเหนียวเนื้อเยอะพี่เหนียวถูกต้องมันก็ทำให้ผดผื่นขึ้นใช่ไหมแต่ช่วงนี้คนเป็นเยอะนะคนที่แพ้แมสแล้วดีพอเราได้ดร.จิวเนี่ยมันซึมซาบง่ายแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันรู้สึกกระจ่างใสขึ้นแล้วผิวมันดีขึ้นตรงนี้มันตอบโจทย์นะนี่อย่างนี้จ้าเสกมาแล้วที่สำคัญคือไม่อย่างเดินางจริงจะเทสดูนะชอบการเปิดใหญ่ดูนะเวลาทาปวดทาบางๆมือนุ่มมากเลยส่งมาพี่อาเร็วขอทาปากได้ไหมทาสิกดทาปุ๊บนุ๊กโอ้จับมือบุโกะพี่ดูบีบเลยเดี๋ยวให้คุณก้อยถูมือให้อะไรนะเดี๋ยวให้คุณก้อยถูมือเอาไปทาพี่ตูนถูไม่จริงง่ายจริงๆของเขาไม่เหนียวเนินน่ะแล้วที่สำคัญมาซื้อบ้านเลยนะผู้หญิงผู้ชายได้หมดแม่โอ้ยังใช้เลยครับพี่ปุ๊กจริงเราต้องแนะนำให้คนที่เรารักใช่ถ้าอยากได้ต้องทำยังไงฮะโอ้โอ้จัดมาให้พี่นุ้ยยกแพ็คเลยครับอันนี้ผมสั่งมาจากตัวแทนจำหน่ายเลยนะฮะจะได้แบบกระจายรายได้ด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับโครงการหนึ่งอิ่มของเรานะครับก็เซิร์ช Google นะครับหรือว่า Facebook นะครับพิมพ์ dr.jill นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ครับที่@drjill หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้นะครับแล้วสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายได้นะครับทั่วประเทศเลยครับ
นี่เท่ากับกล่องนี้เท่ากับ10อิ่มนะเราก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาผิวสวยนะคะกับดร.จิวไปด้วยกันแล้วก็ยังได้บุญด้วยนะคะทุกๆขวดของดร.จิวที่ทุกคนสนับสนุนพวกเราเนี่ยพวกเราดร.จิวแฟมิลี่ก็จะขออนุญาตไปส่งความสุขให้กับน้องๆถึงที่เลยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้รายการ3แซ่บต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านของเรานะคะคุณมาริโอและคุณกฤษวินค่ะขอบคุณก็บอกว่าตอนนี้พวกเราอิ่มสุขอิ่มใจมากๆเราขอส่งความอิ่มใจนี้ไปยังสตูดิโอแล้วกันนะคะไปเลยค่ะนะขอบคุณบุโกะนะคะแล้วก็นุ้ยมากๆเลยค่ะที่พาพวกเราไปร่วมอิ่มใจนะคะอิ่มบุญในครั้งนี้มากๆเลยค่ะครับผมถือว่าวันนี้นี่ครบรสค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เทปแรกตื่นเต้นนะแล้วก็ยังแบบว่ายังมีประหม่าประหม่าบ้างโอ้พ่อยังบอกว่าพ่อคือแม่รู้บ้างโหประสบการณ์ร่วมครึ่งศตวรรษเฮ้ยเราชมใช่ไหมไม่ชมหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็สนุกดีก็เป็นรายการที่น่ารักมาอีกนะอาทิตย์หน้าไม่ใช่มาเทปเดียวละเทนะสัญญาค่ะสัญญาค่ะสัญญานะคะสัญญาขอถือน้ำร่วมสาบานโอเคเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้านะคะมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะในรายการ3แซ่บนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ